นำทางสว่างจิตชุบชีวิตให้ผมเป็นคนใหม่จะนำความรู้ของอาจารย์ที่มอบให้พัฒนาก้าวไกลในการงานขอบคุณเดเวสครับเขาบอกว่าประทับใจมากกับเดเวสที่มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทั้ง3วันนะคะเป็น3วันที่มีคุณค่ามากแล้วก็ประทับใจทุกๆสิ่งที่อยู่ในเดเวสรวมทั้งสมาชิกทุกท่านด้วยน้องทุกคนรู้สึกเหมือนน้องจริงๆแล้วก็ยอมรับเลยนะคะว่าพวกเราทุกคนที่มาในวันนี้โชคดีมากที่มีอาจารย์แสงธรรมบัวแสงธรรมท่านอาจารย์อริสาบัวแสงธรรมนะคะต้องบอกเลยว่า the best สุดยอดจริงๆค่ะวินาทีแห่งการฝึกอบรมกำลังจะสิ้นสุดลงนะครับแต่วินาทีเวลาแห่งการฝึกฝนตามคำสอนของอาจารย์แสงธรรมบัวแสงธรรมกำลังเริ่มขึ้นนะครับผมอยากให้ทุกคนเดินไปพร้อมๆกันแล้วก็จำคำสอนของอาจารย์จำความห่วงใยที่อาจารย์มีให้เราและปฏิบัติตามการเวลาไม่คอยใครระยะเวลาไม่สำคัญเท่าหัวใจของ The Best รุ่น75ขอจดจำไว้ตรงนี้ค่ะขอบคุณ The Bestมอบความรู้และประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกศิษย์คนนี้จะขอน้อมรับไว้ทุกประการและจะขอนำวิชาความรู้ที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ยินดีมอบให้นำไปปฏิบัติทุกขั้นตอนและจะไม่ให้เสียชื่อ The Best is the Best ค่ะขอบคุณท่านอาจารย์แสงธรรมบัวแสงธรรมท่านอาจารย์อริสาบัวแสงธรรมเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านที่ให้ความอบอุ่นความประทับใจกับผมขอบพระคุณมากครับจะกลับไปฝึกฝนในการเรียนจะกลับไปฝึกฝนการเรียนที่ได้มาใน3วันนี้ให้คุณเอกสุรินทร์ไม่ผิดหวังอย่างที่คุณเอกสุรินทร์พูดว่าความพยายามใช่ว่าจะสำเร็จในทุกครั้งแต่ทุกความสำเร็จมันล้วนเกิดจากความพยายามค่ะวันนี้ผมต้องบอกตรงนะครับว่ารู้สึกโชคดีมากๆครับที่ได้ตัดสินใจนะครับมาเข้าร่วมกับการอบรมการพูดครั้งนี้ตอนแรกเนี่ยผมก็คือจะได้ยินมาจากน้องชายผมนะครับที่เคยไปเรียนที่นี่แล้วแล้วก็ผมถามเขาว่าหลังจากที่เรียนพูดไปแล้วเนี่ยมันหายประมาทไหมมันสามารถพูดได้ดีขึ้นไหมเขาบอกว่าหายครับแล้วก็สนุกมากๆเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ3วันที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันได้อะไรไปเยอะมากได้มีคุณภาพดีจากทุกท่านเลยพี่ทุกคนคอยให้ความอบอุ่นความห่วงใยมีคุณภาพนั้นจะเก็บไว้ในความทรงจำเลยค่ะความรู้ที่อาจารย์ทั้งสองได้ให้มาเนี่ยดิฉันจะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตข้างหน้าซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยค่ะขอบคุณ The Best มากค่ะผมกำลังพยายามเก็บภาพความทรงจำความประทับใจที่ผมมีในห้องเนี้ยทุกคนครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับตัวเองว่าการตัดสินใจที่ดีครั้งหนึ่งไม่ผิดพลาดเลยก็คือการที่ได้มาเรียนที่ The Best Speed ครับวันนี้ภาคภูมิใจมากค่ะในกับมีบัตรใบนี้และขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองด้วยค่ะที่ได้เติมเต็มสิ่งที่เราขาดหายไปจนคิดว่าเราจะเป็นลูกศิษย์ The Best และจะไม่ทำให้เสียหน้าค่ะในเมื่อถ้ามีโอกาสได้ขึ้นเวทีในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่ทำให้สิ่งที่ผมไม่รู้ได้รู้ขึ้นมาผมรู้
ูดตรงๆเลยว่าก่อนที่จะมาตรงนี้ผมปฏิเสธมาหลายรอบมากเนื่องจากผมไม่เคยคิดว่าการพูดมันต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ขนาดนี้ผมคิดว่าการพูดก็คือพูดไปเถอะพูดดีก็พอจบแต่พอผมมาได้มาเรียนแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าการพูดมันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นครับผมก็สิ่งที่ผมได้รับตรงนี้ครับก็จะนำไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ให้มากขึ้นผมไม่ได้หวังว่าจะเป็นนักพูดอะไรที่มันยิ่งใหญ่แต่คำพูดของผมในอนาคตจะสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมได้ครับขอบคุณขอบคุณอาจารย์ทั้งสองที่ทำให้ผมได้กล้าแสดงออกมากขึ้นขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้ความอบอุ่นกับผมผมขอขอบคุณสถาบันเดอะเบสครับ